ส่วนเรื่องของการเคลียร์เส้นทางรถไฟสายเหนือที่เมื่อวานนี้เนี่ยมีเรื่องของการตกขบวนนะคะของรถไฟเนี่ยตกรางไปแล้วก็ทำให้ต้องเคลียร์พื้นที่ก่อนหน้านี้งดเดินรถเส้นทางนี้ไปแต่ว่าล่าสุด 6 โมงที่ผ่านมาเปิดเดินรถในเส้นทางสายเหนือช่วงสถานีแก่งหลวงบ้านปินจังหวัดแพร่ได้ตามปกติแล้วนะคะซึ่งในรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะทางหัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยคุณเอกรัตน์ศรีอารยันพงศ์ท่านได้เปิดเผยนะคะว่าหลังจากเกิดเหตุขบวนรถด่วนพิเศษที่13สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตน์เชียงใหม่ตกรางระหว่างสถานีแก่งหลวงบ้านปินอำเภอรองจังหวัดแพร่จากสถานการณ์น้ำท่วมในเส้นทางภาคเหนือเมื่อเช้าที่ผ่านมาคุณสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมท่านไปพร้อมกับผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะไปในพื้นที่เลยนะคะสถานีแก่งหลวงบ้านปิ่นเพื่อติดตามให้กำลังใจเพราะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยกันอย่างเต็มที่ในการกู้ขบวนรถด่วนพิเศษที่13แล้วก็ซ่อมแซมทางรถไฟที่ชำรุดเสียหายล่าสุดสามารถเปิดเดินขบวนรถในเส้นทางสายเหนือช่วงสถานีแก่งหลวงบ้านปิ่นจังหวัดแพร่ได้ตามปกติแล้วตั้งแต่เวลา 18 นาฬิกาก่อนหน้านี้บอกว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยยังกำหนดไม่ได้ว่าจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ถือว่าก็ทำอย่างเต็มที่แล้วก็เปิดบริการได้เร็วบางช่วงอาจจะยังล่าช้าอยู่ในการเดินรถนะคะเพราะว่าสิ่งกีดขวางต่างๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลาในการเคลื่อนย้ายให้ห่างออกไปจากพื้นที่เดินรถเลยด้วยนะคะโดยการลงพื้นที่ของนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและผู้ว่าการรถไฟครั้งนี้ทำตามข้อสั่งการของนายกและรัฐมนตรีคมนาคมค่ะกำชับลงมาเลยว่าต้องเร่งดูแลผู้โดยสารที่เดือดร้อนจากเหตุน้ำท่วมและรถไฟตกรางเพราะว่าหลายขบวนที่เดินทางไม่ได้ก็ต้องเลื่อนแล้วก็มีกลัวว่าจะมีผู้โดยสารตกค้างด้วยนะคะคุณเอกราชบอกว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกำชับให้การรถไฟเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรวมถึงนายสถานีทุกพื้นที่ทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะก็ต้องติดตามสถานการณ์ค่ะสถานการณ์น้ำปริมาณฝนตกอย่างใกล้ชิดโดยให้เฝ้าระวังเพื่อประเมินแก้ไขสถานการณ์อย่างเหมาะสมรวมถึงให้จัดเตรียมกำลังอำนวยความสะดวกแล้วก็ดูแลความปลอดภัยในการเดินทางแก่ผู้โดยสารด้วยนะคะส่วนขบวนรถที่ให้บริการในเส้นทางสายเหนือสามารถให้บริการตามปกติแต่ว่าอาจจะส่งผลให้ขบวนรถบางขบวนล่าช้าไปบ้างค่ะการรถไฟจึงขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะคะใครก็ตามที่จะเดินทางช่วงนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์1690นะคะหรือว่าทาง Facebook Fanpage ทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยสอบถามได้ตลอด24 ชั่วโมงเลยนะคะ